สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไม่ได้สบายมากนะครับถือว่าติดลบเทียบกับเพื่อนๆหรือเทียบกับหลายๆคนที่ผมรู้จักอันนี้ไม่ได้จะบอกว่าเราเก่งหรืออะไรนะแต่ว่าต้องอาจจะบอกว่าผมเข้าใจดีเลยนะครับพูดในมุมมองอย่างเราไปมหาลัยเรายังต้องคำนวณเลยนั่งรถเมล์เท่าไหร่อาหารเท่าไหร่คือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราต้องคำนวณซึ่งคำนวณได้ตกประมาณอาทิตย์ละ300นะสมัยนั้นนะนั่งรถเมล์ไปกลับนะไม่ได้นั่งรถตู้ด้วยนะคำนวณแบบรถเมล์เลยตั้งแต่นั่งไปมหิดลสาย128นั่งจากภาคใต้แล้วก็จากบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดภาคใต้อะไรเงี้ยก็ต้องคำนวณว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอาทิตย์หนึ่งจะใช้เท่าไหร่ที่นั่นเพื่อนก็ผมเห็นสมัยนู้นเขากินกาแฟกันแก้วละ50-60พอผมมีเงินมาประมาณ40ได้กินข้าวแกงประมาณจานหนึ่งคำนวณเป๊ะเลยนะผมก็มองเขาซื้อกันกาแฟ40 50เป็น100ซื้อกันได้ยังไงนะ anyway ต้องการจะบอกว่าผมเองก็เข้าใจนะครับว่าคนที่มันไม่รู้เรื่องเงินเนี่ยมันก็คือไม่รู้เลยแต่ยิ่งเขามีนิสัยที่เขาไม่ได้พยายามที่จะค้นหาคำตอบเนี่ยเขาจะไม่มีวันรู้เลยพอเขาไม่มีวันรู้เนี่ยเขาก็จะไปตกเป็นแพะของระบบทุนนิยมในสังคมก็จะเข้าสู่ห่วงโซ่ที่ไม่มีแทบจะไม่ค่อยหลุดออกมาได้ง่ายเลยนะครับ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ผมสังเกตว่าคนอยากรวยเนี่ยมีประมาณ4ประเภทหรือคนที่เขาต้องการรวยเนี่ยมี4ประเภทอาจจะมีมากกว่านั้น